การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่9นะครับซึ่งเป็นตอนจบของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์มาดูกันเลยนะครับเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u เท่ากับ 2i ลบ 5j แล้วก็เวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับ xi บวก yj เป็นเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกันกับ u คือ v เนี่ยมีทิศทางเดียวกันกับ uนะครับขนาดของ v เท่ากับ2สแควร์รูท29ถามหา x บวก y เหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะฮะเหมือนข้อที่8เลยนะใครดูแล้วไม่ต้องมาดูข้อนี้ก็ได้หรือดูอันนี้แล้วไม่ต้องดูข้อที่8ก็ได้แต่ถ้าไม่สบายใจกลัวพลาดก็ดูทั้ง2อันนะฮะโอเคมันจะมีคีย์เวิร์ดคำว่า v เนี่ยมีทิศทางเดียวกับ uใช่ไหม v มีทิศทางเดียวกับ u เพราะฉะนั้นครูกอล์ฟสามารถที่จะกำหนดให้เวกเตอร์ v เนี่ยนะครับเท่ากับจำนวนเท่าของเวกเตอร์ u เพราะว่ามันคือการที่มันขนานใช่ไหมแล้วถ้า v เป็นบวกนะครับฝั่งขวาเนี่ยตัว k มันก็ควรจะเป็นบวกด้วยใช่ไหมมันจะได้มีทิศทางเดียวกันนะฮะครูครับก็ลองแทนค่าเวกเตอร์ u ซึ่งเวกเตอร์ u ของเราก็คือ 2i ลบ 5j ใช่ไหมฮะแล้วก็เอา k คูณเข้าไปก็จะเป็น 2ki ลบ 5kj นี่คือเวกเตอร์ v ทันไหมเสร็จแล้วขนาดนะครับจากโจทย์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าขนาดเนี่ยมันเท่ากับ2รูท29งั้นเดี๋ยวครูก๊อฟใช้เวกเตอร์ตัวนี้เวกเตอร์ที่สร้างขึ้นเนี่ยหาขนาดก่อนก็คือสแควร์รูทนะฮะของ a กำลัง2บวกกับ b กำลัง2ใช่ไหมเอาสัมประสิทธิ์ของ ij เนี่ยมายกกำลัง2นะครับบวกกันส่วนทางซ้ายมันก็คือ2สแควร์รูท29เนาะทางขวานะครับคิดเลขข้างในเนี่ย2กำลัง2ได้4 k กำลัง2ตัวหลังได้25 k กำลัง2ใช่ไหมพอมันรวมกันได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น29 k กำลัง2อันนี้ก็2รูท29ทันเนาะ แล้วคิดเลขมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราแก้สมการนะฮะโดยการยกกำลัง2ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะครับยกทั้ง2ข้างทางซ้ายเนี่ยน้องๆดูนะ2กำลัง2เนี่ยได้4นะฮะ2กำลัง2ได้4สแควร์รูท29เมื่อยกกำลัง2มันก็แค่หลุดจากรูทใช่ไหมไม่ต้องคูณนะครับทิ้งไว้ส่วนทางขวาเนี่ยพอเรายกกำลัง2ทั้ง2ข้างทางขวาเนี่ยมันก็จะหลุดจากสแควร์รูทเห็นไหมครับผลก็คือเราสามารถเอา29ย้ายมาตัดกันได้เลยเห็นไหมฮะไม่ต้องคิดเลขเยอะเพราะฉะนั้นเราจะถอดรูท k ออกมาได้บวกลบ2เนาะแต่ว่าเท่าที่เราทำนายไว้ตอนแรกเนี่ย k ของเราเนี่ยต้องเป็นบวกนะเพื่อให้เวกเตอร์ u กับ v เนี่ยมันชี้ทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเลือกนะครับเราจะเลือกค่า k ที่เป็นบวกก็คือ k เป็น2ทันไหมเลือกค่า k เป็น2แล้วเราก็เอาค่า k ตัวเนี้ยไปใส่ในเวกเตอร์ v นะฮะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ v ของเราจะมีค่าเท่ากับ k เป็น2คูณกับ2ก็เป็น4นะครับ2คูณกับ5ก็เป็น10ทันไหม2 2 4แล้วก็2 5 10นะครับนี่ก็คือเวกเตอร์ v ซึ่งโจทย์เขาบอกว่าเวกเตอร์ v เนี่ยมันอยู่ในรูปของ xi บวก yj แล้วก็ถาม x บวก y ใส่ค่าสมบูรณ์ซะหน่อยนะครับเราก็ทำยังไงล่ะถ้าเทียบตำแหน่งกันแล้ว x ของเราคือใครอะเทียบได้ไหมน้องๆก็ไปเทียบเอาเพราะฉะนั้นx ของเราคือ4ใช่ไหมแล้วก็ y ของเราคือลบ10ถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราจะหาค่าสมบูรณ์ของ x บวก y ก็คือค่าสมบูรณ์ของ4ลบ10นะฮะก็
ได้6นะคำตอบ6ขอเขียนจบสั้นๆแค่นี้ทันไหมทันไหมนะฮะอันนี้ก็คือนี่เขาสอบเข้ามหาลัยนะเขาสอบเก่าก็ไม่ยากใช่ไหมครับแต่ว่านิดนึงนะดอกจันก็คืออันนี้เราต้องเรียนเรื่องของเวกเตอร์บนระบบแกนมุมฉากแล้วนะครับก็คือต้องรู้จัก i j k มาแล้วใช่ไหมต้องรู้จักแกน x แกน y แกน z แล้วก็เจอโจทย์แบบนี้ก็ทำได้แต่ใครที่ยังไม่ได้เรียน x y z นะครับมาดูตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่น่ายากหรอกนะเพราะว่าก็แค่เขียนองค์ประกอบ i j ลงไปหลังๆก็จะออกเป็น3มิติซะส่วนใหญ่ก็จะมี i มี j มี k นะครับ3ตัวค่อยๆเรียนไปนะครับเวกเตอร์นี่เป็นพื้นฐานสำคัญของสายวิศวกรรมสายวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเป็นตัวที่เอาไว้วิเคราะห์ปริมาณต่างๆที่มันอยู่ในวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่เช่นทิศทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนี้เนาะทิศของสนามไฟฟ้าทิศของสนามแม่เหล็กทิศของแรงอะไรที่เป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยก็จะถูกหยิบเนื้อหาหยิบความรู้จากเรื่องเวกเตอร์ในคณิตศาสตร์ไปคำนวณในวิศวกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องเวกเตอร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับใครยังไม่ได้เรียนหัวข้ออื่นๆอีกก็ไปเรียนซะนะติดตามเรียนซะให้ครบนะครับสำหรับในเรื่องของการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์นะครับเท่าที่ครูก๊อฟทำมาให้ดูถึงตอนนี้นะน่าจะได้เนื้อหาพอสมควรนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้โอเคนะครับก็สงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีเข้ามาตอบคำถามให้ขอให้ตั้งใจเรียนก็เรียนเก่งๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันอีกในหัวข้ออื่นๆนะใครยังไม่ได้เรียนหัวข้ออื่นๆในเวกเตอร์ก็เรียนให้ครบนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ